จุดจบงานนี้ไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีมีโอกาสเป็นไปได้ถึง 99% เลยนะที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยแม้กระทั่งนายกคนที่31ก็จะไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยคอยดูแล้วกันนะฮะผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรีสื่อสันดานนะครับที่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นญาติพี่น้องลูกหลานนะฮะเกิดขึ้นเป็นการสืบสันดานของนักการเมืองในประเทศไทยผมเข้าใจว่าในหลายคนที่มีจุดยืนกับอุดมการณ์เดียวกันก็มีวิธีที่ต่างกันเราสำหรับผมแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยในฐานะที่ผมเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยเราก็ต้องเลือกวิธีที่เราเชื่อว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นทางออกของประเทศที่ดีที่สุดบางทีก็อาจจะเป็นทางออกทางเดียวก็ขอให้ผลงานกับเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็ทุกความคิดเห็นนะครับจะเป็นคำด่าคำติชมผมเป็นนักการเมืองมาเกือบ20ปีนี่เป็นอาชีพที่ผมรักแล้วก็ผมก็ยึดมั่นในอุดมการณ์ความคิดที่จะทำงานเพื่อประเทศมาโดยตลอดก็ต้องทำงานนะครับเราก็เห็นว่าจริงๆทั้งในส่วนของผมว่าวันนี้ให้คิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักถ้าทุกคนมีคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลักอยู่ในใจเนี่ยมันก็สามารถทำงานด้วยกันได้ในรายการความพลวัตครั้งนี้คิดว่าอยากเห็นอะไรมากกว่าอยากเห็นอะไรจากผลงานที่ตัวคนที่เลือกมาจะได้ทำต่อแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของทางที่เลือกหรือว่าที่ไว้คงเดิมก็ตามเห็นศักยภาพอยู่แล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าใครจะพร้อมทำงานอะไรเงี้ยก็หลังจากอยู่ในพักมาประมาณ3ปีก็เห็นแล้วว่าแต่ละคนประมาณไหนยังไงแล้วรู้สึกว่าจริงๆแล้วก็อยากชนะเหมือนตอนที่คุณพ่อชนะเรา377เราจะได้ให้ทุกคนมีทุกตำแหน่งแต่ว่ามันก็ได้แค่ปริมาณนึงเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันค่ะของพรรคอื่นก็มีด้วยจะได้ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถของตัวเองในรัฐมนตรีคนนี้มีทีมที่ดีมากๆค่ะจริงๆด้วยความหวังดีเพราะว่าผมเป็นคนยื่นเรื่องถอดถอนคุณเศรษฐาแล้วศาลมีคำวินิจฉัยให้คุณเศรษฐาพ้นจากนายกรัฐมนตรีค่ะด้วยเหตุแห่งการตั้งรัฐมนตรีที่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริตและประพฤติผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงค่ะเราก็พูดตามข้อกฎหมายว่าการตรวจที่ดีนั้นเนี่ยตรวจอย่างไรมีหลายคนบอกอุ้ยตรวจอะไรกันนักหนาเขาเป็นรัฐมนตรีก็ได้คนโควต้าสิ7สส8สสต่อ1เก้าอี้อันนี้ทำให้การเมืองไทยมันล้าหลังอาจารย์ค่ะในสากลเนี่ยเขาเลยขั้นตอนนี้ไปแล้วรัฐมนตรีหมายความว่าจะต้องมาทำหน้าที่บริหารประเทศเนี่ยนายกรัฐมนตรีจะไม่ได้เลือกตามโควต้าแต่จะเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นนักวิชาการเช่นผู้ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจ มีความรู้เรื่องการเงินการคลังการเกษตรเทคโนโลยีมาเป็นรัฐมนตรีของประเทศไทยยังล้าหลังใช้ระบบตั้งพรรคการเมืองจะทุนมาจากไหนไม่รู้ทุนเทาทุนดำทุนขาวทุนออนไลน์ทุนน้ำมันเถื่อนเสร็จแล้วได้พรรคก็ตั้งเสร็จซื้อเสียงแล้วก็ได้ส.ส.จำนวนเท่านั้นเท่านี้ก็หารสัดส่วนว่า8ต่อ1เก้าอี้เป็นรัฐมนตรีได้แล้วไม่ต้องมีความรู้อะไรเลยปัญหาตรงนี้ทำให้การเมืองไทยวนลูปเรียกว่าวงจรอุบาทค่ะการที่ศาลรัฐมนูลมีคำวินิจฉัยอันนี้เนี่ยถือเป็นการยกระดับมาตรฐานเทียบเท่าสากลค่ะซึ่งแต่ละประเทศมีอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงยุโรปสหรัฐอเมริกานะถ้าอาจารย์จำได้รัฐมนตรียุติธรรมนิวซีแลนด์นะค่ะเมาแล้วขับถูกตำรวจจับลาออกเลยประเทศไทยลาออกไหมตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินอันนี้เป็นคดีเล็กน้อยเสียค่าปรับได้ไม่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถูกจับอย่างน้อย 2-3 คนตอนนี้ติดคุกอยู่คนนึงประธานาธิบดีไต้หวันเพื่อนที่เป็นที่ปรึกษา
ทุจริตแกไปฆ่าตัวตายโดดเขาตายลีกอนยูสิงคโปร์เพื่อนแกเป็นรัฐมนตรีนำของเข้าโดยไม่เสียภาษีแกปลดออกแล้วจำคุกนี่คือมาตรฐานที่เขาเกิดขึ้นมา50ปีแล้วนะมันเป็นเขาเรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมถูกต้องเลยอาจารย์แล้วนั่นแหละทำให้ประชาธิปไตยของประเทศเหล่านั้นก้าวหน้าไงค่ะของเราประชาธิปไตยแต่ในนามแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นระบบอุปถัมภ์ระบบเทาๆทั้งนั้นเพราะวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีคุณเศรษฐาค่ะเป็นมาตรฐานผูกพันทุกองค์กรค่ะอย่างตัวคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ถึงแม้หลายสื่อจะมองว่าเขามีโอกาสมากกว่า 99% ครับที่อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วแต่คุณเฉลิมชัยก็ถูกโยงว่ามีความเกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาในคดีหมูเถื่อนซึ่งเป็นคดีที่ใหญ่ระดับประเทศเพราะผู้ต้องหาสำคัญในคดีนี้เป็นเลขานุการส่วนตัวของคุณเฉลิมชัยและเขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเฮียก้าวผู้ต้องหาชาวจีนที่นับถือเหมือนเป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งของคุณเฉลิมชัยนอกจากนั้นคุณเฉลิมชัยยังถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับบัญชีทรัพย์สินที่แสดงต่อปปช.เพราะสมัยที่คุณเฉลิมชัยเป็นส.ส.สมัยแรกได้แสดงบัญชีทรัพย์สินว่ามีที่ดินพ.ป.ท. 5กว่า120ไร่ที่หัวหินแต่ตอนจะเป็นรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กลับไม่ปรากฏที่ดินนี้ในทรัพย์สินแล้วที่สำคัญคำสัญญาที่ผูกมัดคุณเฉลิมชัยมาถึงทุกวันนี้คือสิ่งที่คุณเฉลิมชัยพูดเองบนเวทีหาเสียงเมื่อเดือนสิงหาคมปี2565ก่อนการเลือกตั้งว่าหากพรรคประชาธิปัตย์ได้ส.ส.ต่ำกว่าเป้าจะขอประกาศเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตแต่หลังจากนั้นก็มารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ส่วนนายกชายเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งดูเหมือนจะเป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนที่มีข้อคอรหาทางสังคมและวินยูชนก็ตั้งคำถามกับเขาโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยนายกชายครับเคยมีภาพถ่ายคู่กับโทนี่เตียวหนึ่งในอาชญากรข้ามชาติที่เป็นที่ต้องการของต่างประเทศเขาคือผู้ต้องหาในคดีฟอกเงินและการทำธุรกิจผิดกฎหมายทั้งในพื้นที่ประเทศจีนและมาเลเซียโดยล่าสุดทางการไทยได้ทำการส่งตัวให้กับรัฐบาลจีนแล้วซึ่งมีการเปิดประวัติว่าเขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มรูปแบบที่ด่านนอกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาด้วยอันนี้ขออนุญาตอธิบายให้ชัดนะครับตัวผมเองเนี่ยไม่เคยต้องคดีอาญาใดๆเลยทั้งชีวิตนะครับไม่ว่าฆ่าคนตายไม่ว่าฆ่ายาเสพติดไม่ว่าอาญาใดๆเพราะถ้ามีคดีลักษณะนี้เราต้องมีหมายเรียกหรือมีหมายจับต้องไปรายงานตัวต้องพิมพ์ลายนิ้วมือผมไม่เคยมีเลยนะครับชีวิตผมมีคดีเดียวคือคดีการเลือกตั้งคุณนวพลบุญยามณีฟ้องผมเรื่องเลือกตั้งนายกอบจ.สงขลาสุดท้ายศาลยกฟ้องเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นผมอยากฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยว่าจริยธรรมของนักการเมืองก็สำคัญครับแต่จริยธรรมของสื่อก็เป็นเรื่องสำคัญมากผมนี่มีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีเพื่อนฝูงผมมาจากการเลือกตั้งพี่น้องประชาชนชาวสงขลาเลือกผมเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดสงขลาทั้งสองสมัยติดต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าผมเกี่ยวพันกับลักษณะนี้พี่น้องที่เลือกตั้งผมก็เสียหายไปด้วยครอบครัวผมนี่เสียหายยับเยินอยู่แล้วนะครับมันอยากชี้แจงกับสื่อมวลชนว่าผมไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆเลยแล้วผมพูดตรงนี้นะครับคนที่ค้ายาเสพติดเป็นคนชั่วช้าสามานคบไม่ได้แต่คนที่ไม่ค้ายาถูกคนใดคนหนึ่งสื่อบางสำนักใดสำนักหนึ่งทำให้คนเข้าใจว่าค้ายาไอ้พวกนี้จะเลวร้ายกว่าพวกค้าใหญ่เพราะเป็นการทำร้ายคนทำร้ายสังคมนะครับผมอยากฝากไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนด้วยคนร้องเยอะคนคลอดแล้วนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับก็แสดงความยินดีกับบรรดาผู้ที่เป็นรัฐมนตรีทุกคนนะครับแต่ว่าประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในขณะนี้ก็คือว่าการมีโควต้ารัฐมนตรีที่ไปโยงกับตัวคนนะครับเดิมทีการแต่งตั้งรัฐมนตรีบ้านเราเนี่ยเป็นระบบโควต้าพรรคนะครับเอาจำนวนส.ส.ไปหารนะครับแล้วก็พรรคมีส.ส.มากก็ได้มากนะแต่ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้มีโควต้าบุคคลอันนี้ไปไกลกว่าโควต้าพรรคอีกนะครับหมายความว่าคนๆนี้เนี่ยตราบใดที่ยังเล่นการเมืองมีโควต้าเป็นรัฐมนตรีแน่นอนนะจะพิเศษพิโสแค่ไหนจะสามารถแค่ไหนก็ตามแต่ว่า
ขาสามารถที่จะกำหนดเครือญาติพี่น้องคนในตระกูล DNA เดียวกันสายเลือดเดียวกันเป็นรัฐมนตรีได้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกขั้นหนึ่งของการเมืองไทยแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับคณะรัฐมนตรีชุดนี้จะคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนก็ให้ไปดูนะครับว่าโครงสร้างอำนาจของรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยอยู่ยังไงแน่นอนก็ต้องพบภาพของคุณทักษิณเงาของคุณทักษิณซึ่งไม่ใช่เงาแล้วนะครับเปิดตัวชัดแล้วตัวคุณทักษิณนั่นแหละที่ยังอยู่บนปลายพีระมิดของอำนาจในรัฐบาลชุดนี้นะครับการเคลื่อนไหวการแสดงความคิดเห็นการโชว์วิชั่นของคุณทักษิณมันก็เหมือนกลับเป็นการบอกทิศบอกทางรัฐบาลนะครับว่าจะทำอะไรต่อก็เลยทำให้หลายคนอาจจะไม่แปลกใจหรืออาจจะไม่ตื่นเต้นกับโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับเพราะยังไงมันก็ยังเป็นภาพที่ถูกคุณทักษิณครอบงำอีกชั้นหนึ่งอยู่นะครับนายกตัวจริงยังดูจะเป็นคุณทักษิณอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปลักษณ์ของรัฐบาลรูปลักษณ์ของฝ่ายบริหารในการเมืองไทยที่กลายเป็นมรดกกลายเป็นสมบัติของกลุ่มตระกูลทางการเมืองไม่กี่กลุ่มชัดเจนขึ้นนะครับขอ3คำครม.ใหม่ชาวเน็ตก็เลยตั้งให้แบบแซบๆคันๆครม.สืบสันดานสืบทอดอำนาจตั้งแต่นายกรัฐมนตรีแพทองธารของตระกูลชินวัตรหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจากการตรวจสอบรายชื่อพบว่ามีรัฐมนตรีหน้าใหม่ในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลนางสาวแพทองธารจำนวน11คนและในจำนวนนี้มี2รายชื่อที่ชาวเน็ตสนใจและหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลคือนายอัครา พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นน้องชายของผู้กองธรรมนัสพรหมเผ่าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกคนคือนางสาวซาบีดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบุตรสาวของนายชาดาไทเศษอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์เปรียบเทียบทำนองว่าเป็นครม.ครอบครัวโดยหยิบยกชื่อของภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องสืบสันดานขึ้นมาให้ฉายาโฉมหน้าครม.ชุดใหม่โดยมีช่อนางสาวพรรณิกาวานิชอดีตส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ที่ก็ให้ฉายาครม.ใหม่3คำเช่นกันว่าสืบสันดานสิ่งที่สื่อต่างๆได้มีการทั้งบางคนก็บอกว่าเป็นคณะรัฐมนตรีครอบครัวนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นรัฐมนตรีสืบสันดานนะเริ่มต้นจากใครฮะเริ่มต้นจากอุ๊งอิ๊งฮะเป็นลูกของทักษิณชินวัตรนะจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ก็เป็นลูกของสมพงษ์อมรนิวัฒน์อยู่พรรคเพื่อไทยนะครับในขณะที่สรวงศ์เทียนทองนะฮะก็เป็นลูกของเสนาะเทียนทองนะครับวีรศักดิ์นะฮะหวังสุภกิจโกศลนะปรากฏว่าสุดาวันก็เป็นลูกนะครับในขณะที่ชวรัตน์แล้วก็อนุทินก็ชาญวีรกุลฮะก็พ่อลูกกันนะครับในขณะที่ชาดาชัยเศรษฐ์ก็จะเอาลูกมาซาบีนาซึ่งเป็นลูกสาวมาในขณะที่เพิ่มพูนชิดชอบนะฮะก็เป็นพี่ชายของเนวินชิดชอบนะครับธรรมนัสพรหมเผ่าเอาใครมาฮะเอาน้องชายฮะอัคราพรหมเผ่าน้องชายนะครับอิทธิพลนะสิริรัตนากรนะเอาลูกมานะครับพ่อเนี่ยคืออิทธิพลนะลูกก็อัฐกรในขณะที่บรรหารศิลปะอาชาลูกก็วราวุฒศิลปะอาชานะก็ปรากฏว่าเอาลูกมาเต็มไปหมดแหละลูกหลานนะก็เป็นการสืบสันดานกันเป็นครม.ครอบครัวนะที่เอาญาติพี่น้องนะเข้ามาทำหน้าที่เป็นข้ามตรีบริหารประเทศนี้สาเหตุหลักๆมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันเกิดจากธุรกิจการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยใครซื้อเสียงได้มากได้คนของตัวเองเป็นส.ส.มากกว่าไปช้อปปิ้งได้มากกว่าช้อปปิ้งส.ส.ได้มากกว่าก็จะมีโควต้าเพื่อที่จะให้คนของตัวเองเข้าดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีใครเสียงมากสุดก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าธุรกิจการเมืองนะครับซึ่งปัจจุบันพรรคการเมืองกลับกลายไปอยู่ภายใต้บริษัทจํากัดนะทั้งหมดเลยทุกพรรคการเมืองเลยเหมือนกันหมดนะครับ
ตอนนี้มันเป็นยังไงในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะตอนแรกทักษิณก็จะลากยาวเลยลากยาวมาเลยว่าโอ้ยหลังวันที่15นะต้องก่อนทหารนะต้องเร่งไปหลังๆนะหลังวันที่15เพื่อที่จะให้กระทหารเกษียณอายุราชการเพื่อที่จะไม่เกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นโอกาสเสี่ยงการรัฐประหารมีน้อยมีเวลาให้ทหารถ้าจะรัฐประหารก็มีเวลาไม่เกิน15วันนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองนะฮะมีโอกาสเป็นอย่างนั้นนะครับขณะเดียวกันนะฮะเขาก็พยายามจะยื้อตั้งแต่เดือนที่แล้วอ่ะไม่ยอมตั้งคำรีแต่ปรากฏว่าทูลเกล้าปุ๊บในวันที่3วันที่4เช้าโปรดเกล้าทันทีนะครับในวันที่4นะครับจากนั้นวันที่6เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณทันทีเลยเขาก็พยายามจะดึงเกมจะเลื่อนนู่นนี่นั่นจากเดิมจะเตรียมประชุมกันวันที่7นะก็เลื่อนทุกอย่างเลื่อนใหม่หมดนะครับแล้วก็จะแถลงนโยบายนะครับก็ทำอย่างรวดเร็วมาอย่างรวดเร็วเกมนี้กำลังเข้าสู่เดสโซนนะครับหลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อไหร่เดสโซนเกิดขึ้นทันทีนะครับการถวายสัตย์ปฏิญาณก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายนะที่เขียนไว้นะฮะจะต้องปฏิบัติตนนะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนี่คือภารกิจที่เขียนในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560และคันตรีต้องเปล่งเสียงให้ชัดเจนที่จะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเอาละนะเกมตอนนี้งวดคดีที่อุ้งอิงนะฮะพร้อมคำตรีของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยุบพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณสมบัติขององค์อิงจุดจบงานนี้ไม่ว่าจะเป็นนายกคำตรีไม่ว่าจะเป็นคำตรีมีโอกาสเป็นไปได้ถึง 99% เลยนะที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้จะไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยแม้กระทั่งนายกคนที่31ก็จะไม่อยู่ในประวัติศาสตร์ของไทยคอยดูแล้วกันนะฮะผมว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะเกิดจากถ้าคุณสมบัติขัดต่อธรรมนูญนั่นหมายความว่าอุ้งอิงจะไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ได้อีกต่อไปและชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31จะไม่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเดสโซนมาถึงแล้วจับตามองให้ดีอะไรก็เกิดขึ้นได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะอัปปีไปจันไรมาโอ้คุณพระเจ้าข้าอานิจาเวนกรรมสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัลชัยยอสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัลชัยยอสนุกสนานบันเทิงเริงใจอนาคตเมืองไทยอยู่ที่ใครบางคนจะดีเลวชั่วดีสนคุณค่าของคนอยู่ที่คนของใครเป็นเครือญาติเป็นลูกเป็นหลานก็สืบสันดานยาวนานกันไปใครจะเก่งจะมาจากไหนก็คงเป็นได้แค่ลูกน้องเดินตามสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัลชัยยอสัพพะทุกสัพพะโศกสัพพะโรคสัพพะภัยสัพพะเคราะห์เสนียจันไรวิวัลชัยยออัปปีไปจันไรมาโอ้คุณพระเจ้าข้าโทอานิจาเวรกรรม